นะคะจะมารีวิวเกม Hunting Game นะคะเป็นเกมตกปลาค่ะค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะมีความพิเศษก็คือว่าเขาจะมีเป็นบ่อตกปลาแบบนี้แล้วก็สามารถใส่น้ำได้จริงนะคะและเราต้องใส่ถ่าน3ก้อนนะคะเพื่อให้ตัวปลานะคะมันเดินได้ไม่ใช่เดินได้ว่ายน้ำได้ใช่ไหมในอ่างแล้วเขาก็จะเคลื่อนที่เองนะคะแล้วเราก็ต้องตกปลาให้ได้ค่ะเคลื่อนที่เองใช่ค่ะเขาก็จะมีปลาให้10ตัวคันเบ็ด2นะคะที่ตัก2แล้วก็จะมีถ้วยอีก2นะคะค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ฟิล์มบอกพี่ฟิล์มหนูสงสัยจังเลยทำไมมีรูปด้วยมีรูปเฉยๆโอ้ให้กดเหรอกดนั่นไปลองกดมันอาจจะกดได้กดไม่ได้พวกเนี้ยเป็นเหมือนเอาไว้ตกแต่งอันนี้ปลา10ตัวปลา10ตัวส่วนตัวตรงนี้นะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะค่ะปลาวาสีดำมีด้วยเหรอพี่บิ๊มปลาวานั่นตัวเหรอพี่ขอแกะสติ๊กเกอร์แล้วก็แปะก่อนนะคะมีปลากระเบนด้วยเบ้ตอนนี้นะคะฟิล์มก็แปะสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปะตรงป้ายกันนะคะเราคือก็กะอุปกรณ์รอนะคะจะครบแล้วหรือแค่ป้าแล้วก็สีดำอีก3ตัวพอดีเป๊ะเสียบไว้ตอนนั้นละความพิเศษของอ่างน้ำนี้นะคะสามารถใส่น้ำได้จริงค่ะดึงแต่ว่าพี่ว่าวางปลาก่อนดีกว่าวางปลาสีฟ้าวางปลาให้หมดเลยนะปลาขาวสีเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้กันเด็กค่ะปลายังไม่ตายไม่เหมือนมันอะมันดูดกันอะน้องฟิวเดี๋ยวเรามาลองเปิดสวิตช์ก่อนดีกว่าเปิดหุยได้แล้วบางตัวก็เกาะหางกันจุดปิดสลบหมดเลยแล้วกันค่ะพอดีเลยเวลาตกปลานะคะคือตรงเนี้ยเขาจะเป็นที่เกี่ยวธรรมดานะคะไม่ใช่แม่เหล็กนะคือเราก็เอาอันเนี้ยให้เข้าปากเขาในนี้เข้าบ้างวู้ได้2ตัวเย้แบบนี้นะคะให้เขาเกี่ยวปากกันโอ้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยใส่ปลาค่ะค่ะน้องฟิวสีเขียวน้องฟิววิธีการเล่นนะคือใครได้เยอะกว่าชนะ1 2 3ได้แล้วอุ้ยรีบเหรอมันน้องวิวได้ยังไงดีว่ายมาทางนี้หน่อยสิเธอได้3ตัวแล้วนะได้1ตัวแล้วเยเชโยเธอกินเบ็ดเขาหน่อยฟิล์มได้4ตัวแล้วนะคะหนูได้2ตัวแล้วรู้สึกว่าฟิล์มเก่งมากเลยแย่งน้องฟิวหมดเลยอ่ะจะให้หนูได้ไหมเย่3ตัวอีกตัวนึงเขาขอจิกน่ารักตัวเองฟิล์มได้หมดบ่อค่ะพี่ฟิล์มได้7ตัวแน่นอนหนูได้ไป2 4 6 7ตัวค่ะน้องฟิวได้3เล่นใหม่ไหมเล่นค่ะตัวบ่อปลานี้นะคะสามารถมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงได้นะคะถ้ามีเสียงก็เป็นแบบนี้แต่ถ้ามาตรงกลางก็จะเป็นไม่มีเสียงนะคะค่ะพี่ว่ามีเสียงเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมาทางนี้บ้างจะเอาไหมจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าชมเลยเอาแอบแย่งกันด้วยนะคะได้ห้าสี่ตัวเพิ่มมาหนึ่งตัวสองสี่หกตัวค่ะได้สี่ตัวค่ะน้องฟิวแพ้แล้วนะคะน้องฟิวก็แบบมองปากมันแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเลยฟิล์มว่ามันเป็นแบบว่าเหมาะสำหรับเด็กน้อยนะเด็กน้อยมันฟิล์มแกล้งเด็กแต่ก็สนุกนะมันดูน่าเล่นดีมากเลยน้องฟิล์มคือมันแบบมีน้ำจริงๆอ่ะเราไปเล่นน้ำที่นี่ได้ไหมพังแน่นอนเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะให้น้องฟิล์มใช้แบบที่ตากเลยนะคะดูสิน้องฟิล์มจะได้เท่าไหร่พี่ฟิล์มเราขอสีส้มนะนี่นะคะเป็นที่ตากของน้องฟิล์มค่ะตากแบบนี้เลยนะคะ
แล้วดูบีมโอ้โห1 2 3ขนาดใช้ที่ต่างกันแน่เธอเย้มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเสมออยู่นะคะเอาใหม่ไม่อยู่ตอนนั้นไม่ฟิล์มแยกหนูไม่ได้แยกเขาเรียกว่าเพื่อการชนะของน้องฟิลนะคะเหมือนที่ตักปลาตามงานวัดค่ะแต่ว่าตามงานวัดเหมือนจะเป็นกระดาษเช็ดชู่นะคะอันนี้เป็นที่ตักแบบตักแล้วแบบห้ามปล่อยใช่ไหมเน่งสองสามแป๊บนะคะให้พี่เปิดเพลงเล่นได้ค่ะได้7ตัวพิมพ์ได้3ตัวนะคะเนื่องจากว่าเกี่ยวไม่ทันน่ะ2แล้วคือเขาก็วนไปวนมาด้วยนะเขาก็หันตูดมาให้บ้างหันปากมาให้บ้างนะคะเจ็บน้องฟิลนะคะตกปลาไม่เก่งเท่าฟิล์มค่ะก็เลยให้ใช้เป็นที่ตักปลาแทนนะคะเป็นแบบนี้เหมือนตะกร้อเลยตะหลิวตะหลิวฟิล์มก็ได้นะเนี่ยเกี่ยวแค่นี้ก็ได้แล้วคือก็สนุกด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำออกมาด้วยอ่ะเหมือนแบบตกปลาจริงๆเลยนะคะแต่แค่ปลาไม่มีชีวิตนะคะแต่ไม่มีชีวิตอะไรเขาเห็นไหมว่ายน้ำได้รอบบ่อเลยก็สนุกมากเลยนะฟิล์มชอบตักขึ้นมาค่ะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟิล์มกับฟิลด้วยนะคะค่ะเพื่อจะได้พลาดชมคลิปใหม่ค่ะติดตามฟิล์มฟิลได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel พบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย